เบลล่าอวดความสง่าเลอค่าโกอินเตอร์แฟนๆสงสัยใครเอ่ยที่เนรมิตส่องไอจีผู้อยู่เบื้องหลังสวยสง่าโกอินเตอร์เบลล่าราณีเฉิดฉายกระทบหลายคนดังในงานเปิดตัวคอลเลกชันแบรนด์เฟนดิประเทศอิตาลีสืบไปสืบมาจึงรู้ว่าเบื้องหลังความเลิศสแมนแตนของเบลล่าราณีในงานแฟชั่นที่อิตาลีนั้นคือน้องเติ้งนวัตสืบดาช่างแต่งหน้ารุ่นใหม่ที่โตเร็วและมาแรงสุดๆนั่นเองเรียกว่ากลายเป็นช่างแต่งหน้าคิวแน่นที่คนบันเทิงต่างต่อแถวใช้บริการแบบถี่ๆในเวลาไม่นานล่าสุดน้องเติ้งนวัตได้โกอินเตอร์โชว์ฝีมือแต่งหน้าให้เบลล่าราณีสวยเรียบหรูปังดูแพงเวอร์ในงานระดับโลกงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันฤดูหนาวประจำปี2023ของแบรนด์เฟนดิในงานมิลานแฟชั่นวีคที่กรุงมิลานประเทศอิตาลีและต้องบอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเพราะก่อนหน้านี้น้องเติ้งก็แอบโชว์ฝีแบรนด์บรรจงแต่งหน้าให้เหล่าเซเลบดาราและผู้มีชื่อเสียงมาแล้วนับไม่ถ้วนขอบอกเลยว่าไม่ว่างานไหนถ้าจ้างน้องเติ้งนวัตแล้วหลักก็ออกมาสวยเป๊ะดูแพงแน่นอนส่วนเรื่องคิวถ้าอยากสวยคงต้องรีบจองกันหน่อยเพราะเป็นที่นิยมติดอันดับแบบป๊อปปูล่าแบบไม่มีใครสกัดดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่คนนี้ได้เลยการันตีรางวัลช่างแต่งหน้ายอดเยี่ยมระดับประเทศการประกวดแต่งหน้าเจ้าสาวโดยเครื่องสำอางฉัตรของน้องฉัตรชัดชัยเพียงอภิชาติเมคอัพอาร์ติสต์คิวทองและเจ้าของรางวัลอีกมากมายและเพราะฝีมือที่เสกให้สวยปิ้งโดดเด้งได้ทุกคนทำให้ชื่อเสียงของเขาดังกระฉ่อนปากต่อปากอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเหล่าดารานางแบบดังมากมายก็ต้องเคยผ่านมือน้องเติ้งนวัตสืบดามาแล้วทั้งนั้นส่วนสไตล์การแต่งหน้าจะเน้นให้ดูสวยเบาแบบธรรมชาติเน้นงานคิ้วเรียงสวยฟูๆกับขนตางอนงามพร้อมเติมสีปากให้ออกมาละมุนละมุนซึ่งดารานางแบบที่เคยให้น้องเติ้งบรรเลงศิลปะตกแต่งใบหน้ามีทั้งน้ำตาลชลิตาจีน่าเดอะเฟสและเหล่าซุปตาอีกมากมายเลยทีเดียวเชื่อว่าอีกไม่นานต้องมีผลงานของน้องเขาปรากฏให้เห็นอีกอย่างแน่นอนพบกันเร็วๆนี้ภัทรนวัตไม่เคยอายจากเด็กวัดสู่พระเอกซีรีส์วัยตรวนธรณีเรียกว่ากำลังโดดเด่นกับบทดินเจ้าหน้าที่ปราบปรามการรุกล้ำป่าไม้ในซีรีส์วัย Chain of Heart ตรวนธรณีทางช่อง3สำหรับนักแสดงหนุ่มภัทรธนวัตรสุขเฟื่องฟูด้วยบทบาทที่เท่บาดใจหลายคนอยากรู้จักว่าหนุ่มภัทรธนวัตรเป็นใครมาจากไหนเคยมีผลงานการแสดงอะไรมาบ้างวันนี้ไปทำความรู้จักเขากันสำหรับภัทรธนวัตรด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้มั่งมีในวัยเด็กเขาเคยเป็นเด็กวัดอาศัยกินข้าวก้นบาตรนอนอยู่กับหลวงตาที่วัดตึกในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬานครนนท์ด้วยความสามารถเป็นนักกรีฑากวาดเหรียญรางวัลมามากมายจนได้โคต้าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาละครแม่นาคพระโขนงระหว่างเรียนที่มหิดลเขาได้มีโอกาสชิมลางในวงการบันเทิงเริ่มจากเข้าร่วมประกวด3เวทีและถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเวที MR Bangkok Star 2019นอกจากรางวัลเงินสดเขายังได้รับทุนการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกจากเวทีนี้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้งเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาเคยมีผลงานแสดงละครแม่นาคพระโขนงรับบทแจ้และเคยร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องทีสิบก่อนที่จะมารับบทนำในซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีเบื้องหลังสัมภาษณ์
โดยคัทได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากถึงแม้เราจะมีจุดกำเนิดมาจากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่งกินข้าวก้นบาตรนอนอยู่กับหลวงตาในกุฏิที่วัดตึกจังหวัดสมุทรสาครแต่มันเป็นจุดเล็กๆที่สั่งสอนอบรมผมหลายๆอย่างผมไม่เคยลืมบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนจากที่วัดเพราะมันทำให้ผมมีปัจจุบันนี้ทำให้ผมมีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดีมีงานทำโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนครอบครัวเพราะผมก็รู้ว่าที่บ้านอยู่กันด้วยความยากลำบากซีรีส์ตรวนธรณีเป็นผลงานเรื่องแรกที่คัทได้รับบทนำผมต้องเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองเยอะมากเพื่อลบคำสบประมาทต่างๆนานาการถ่ายทำที่แสนทรหดในระยะเวลาปีกว่าพอมาถึงวันที่ซีรีส์ออนแอร์ในทีวีช่อง3ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่สุดหวังว่าแฟนๆซีรีส์วายแฟนคลับจะให้การต้อนรับและสนับสนุนคัทนะครับฉากสุดจิ้นนอกจากนี้คัทยังเผยถึงบทบาทตัวละครดินที่ได้รับในซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีว่าคาแรคเตอร์ของดินในเรื่องจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กล้าคิดกล้าทำไม่เกรงกลัวใครแต่รักใครรักจริงส่วนตัวชอบตัวละครดินมากเพราะเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความกล้าแสดงจุดยืนของตัวเองคัทธนวัฒน์ซีรีส์ตรวนธรณีคัทธนวัฒน์ชวนฟิน Chain of Heart ตรวนธรณีเป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อเท่ที่หลงใหลในธรรมชาติหลังจากเรียนจบดินตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเคนเรื่องราวความรักของเขาทั้งสองกำลังไปด้วยกันได้ดีแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของเหล่าคนมีอำนาจที่ต้องการจัดการดินด้วยไปขัดผลประโยชน์ทั้งดินและเคนจึงถูกล่าฉากในซีรีส์ตรวนธรณีติดตามชมซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีทุกคืนวันเสาร์เวลา 22:40 น.ทางช่อง3ดูทีวีกดเลข33ดูมือถือกด 3+ระอุถล่มมากกี้แจงปมเบลล่าแห่ถามทำเสียหายแพทริเซียก็โดนยังขุดกันไม่หยุดขุดหากันไม่หยุดระอุดราม่าถล่มผิดหวังมากกี้แม้จะออกมาชี้แจงปมเบลล่าแห่ถามหลายคนถูกพาดพิงแล้วอีกกี่คนต้องถูกสงสัยเสียหายแพทริเซียก็โดนไปด้วยเป็นกระแสเมาส์กันสนั่นพาดพิงไปถึงนางเอกคนอื่นจนเป็นเรื่องเลยหลังจากสีนางเอกแก๊งมอม้าอย่างใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากกี้ราศีได้มาพูดคุยกันในช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาตอบคำถามทั้งเรื่องไปออกอีเวนต์แล้วโดนคนเดียวกันมากันซีนและประเด็นแรงสุดเมื่อมากกี้เมาถึงคนที่เคยร่วมงานด้วยแล้วไม่โอเคที่สุดไม่ขอร่วมงานด้วยอีกแต่มีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันฮิปะพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยกันในห้องแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนจะเดินเข้าไปอัดคิดว่าเผื่อมันมีอะไรเลยอัดเสียงแล้วพอเสร็จกลับไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกเราไม่ขออธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงเพื่อนทุกคนแบบ My God แต่ละอันแกมันโง่เองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันโดยมากกี้ยังได้กระซิบบอกชื่อกับแก๊งนางเอกมอทุกคนถึงกับเวอมากกี้ลั่นอีกว่านี่ไงเห็นมะกูถึงได้ต้องอัดเสียงไว้จนมีขาเผือกในโลกโซเชียลแห่เดากันรัวๆแถมไปโยงถึงนางเอกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเบลล่าแพทริเซียก็ถูกโยงด้วยโดยเฉพาะงานเข้าเบลล่าถูกโยงหนักและพูดถึงพาดพิงจนเสียหายทำให้มากกี้รีบออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามดราม่าถล่มสาวมากกี้จนได้โดยมีชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับมากกี้ถึงเรื่องดังกล่าวกันรัวๆบ้างก็ผิดหวังกับกลุ่มนางเอก
มองว่านินทาคนอื่นได้แต่ไม่ควรสร้างความเสียหายให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังไม่หยุดขุดหาโยงไปสงสัยคนอื่นๆต้องมีกี่คนที่ถูกสงสัยและเสียหายอาทิถึงจะเป็นใครก็ไม่ควรค่ะสาวจะต้องออกมาตอบว่าไม่ใช่คนนั้นนะคนนี้นะอีกกี่คนหลายๆคนโดนพาดพิงไปแล้วอีกกี่ชื่อที่ถูกสงสัยไม่มีวุฒิภาวะเลยไปมานางเอกกะขาเมาทั้งสี่ทัวลงเคยชอบแก๊งมอนะตอนนี้นินทาคนอื่นกรรมเข้าหาตัวเองทำให้คนเกลียดคนที่นินทานะดีแล้วค่ะที่ออกมาชี้แจงดีกว่าให้คนอื่นเดาไปทั่วและทำให้ที่เบลเสียหายคุยกันเฉพาะกลุ่มไม่ควรพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้นั่งเมาด้วยถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ตามเป็นต้นขณะที่มีดราม่าถล่มถึงในไอจีมากี้เองด้วยในโพสต์ล่าสุดแสดงความไม่พอใจกับมากี้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาอาทิถึงพี่มากี้จากคอนเทนต์ของช่องใหม่ดาวิกาแอบผิดหวังมากเลยที่พี่กี้เป็นแบบนั้นส่วนตัวเราไม่ได้อยากรู้ว่าดาราคนนั้นเป็นใครแต่ไม่อยากให้พี่กี้มีนิสัยเมามอยเข้าใจคนเราปกติเมามอยยุแล้วแต่ไม่อยากให้เอามาเป็นคอนเทนต์อีกควรคุยหรือพูดเล่นหลังกล้องมากกว่าเพราะถึงไม่ได้เจตนาให้ใครล่าแม่มดแต่คนที่อาจจะถูกพลาดพิงก็อาจจะโดนไปด้วยจุลภาคใครจะอยู่วงการได้นานกว่ากันอยู่ดีๆใครจะพูดคำนี้ต้องมีเรื่องอะไรก่อนหน้าไหนเล่าสิทำไม่เล่าตอนที่พากันกรีดดอแหกปากคือเป็นไรอ่ะมันลบภาพนางเอกในความคิดของใครหลายๆคนเมาส์กันไม่ผิดหรอกคนธรรมดาเหมือนกันแต่ที่ดูไม่ดีคือพวกเธออยู่กลางสปรอลาทำไมถึงเอาคอนเทนต์นี้มาออกรายการบทเรียนดาราเยอะแยะน่าจะคิดได้กว่านี้นะเป็นต้นนางเอกที่ฉันคิดว่าแสนดีที่แท้ก็นางร้ายดีๆนี่เองคนถูกกว่าหาสำหรับพวกเธอจะว่าเขาร้ายในสายตาพวกเธอนะแต่ตอนนี้แฟนคลับประชาชนมองพวกเธอร้ายหญิงกว่าไปอีกอย่าลืมไปขอโทษคนที่กล่าวหาด้วยนะและขอบคุณที่ทำให้ฉันรักคนที่พวกเธอกล่าวหามากกว่าเดิมเ